เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอร่างต่างๆที่บางร่างก็ชวนหลอนของเจ้าฟล็อกซี่จากเกม Final Fantasy กันนะครับผมหากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับและในคลิปนี้ผมจะเสนอร่างต่างๆที่บางร่างก็ชวนหลอนของเจ้าฟล็อกซี่จากเกม Final Fantasy กันนะครับผมเช่นเคยนะครับผมต้องขอย้ำก่อนนะว่าภาพที่ผมนำมาเสนอในคลิปนี้นะครับเป็นภาพที่ได้มาจากเกม Final Fantasy AR ซึ่งเป็นเกมในมือถือนะครับผมซึ่งบางร่างที่อยู่ในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นร่างที่มีอยู่ในเกมจริงๆหรือบางร่างก็เป็นแฟนเมดขึ้นนะครับบางร่างคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้หลอนนี่พี่ทำไมถึงจับเข้ามาด้วยต้องชี้แจงให้เข้าใจตรงกันนะตรงนี้นะครับว่าบางร่างที่ผมหยิบมานำเสนอเนี่ยที่มันไม่ได้หลอนเพราะว่าตัวร่างพวกนั้นนะครับมันสามารถต่อยอดไปเป็นร่างอื่นๆต่อๆไปที่มีความหลอนนั่นเองนะครับผมก็เลยหยิบเข้ามานำเสนอด้วยเพื่อที่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ดู3คลิปก่อนหน้าสามารถไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ตัวไอขวาบนนี้นะครับผมโอเคครับก่อนไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไปกับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับ 1. ฟล็อกซี่ร่างนี้มาจากเกม Final Fantasy ภาคแรกนะครับผมเป็นร่างพื้นฐานที่หลายๆคนน่าจะติดตากันโดยเจ้าฟล็อกซี่นั้นก็เป็นหุ่นแอนิมาโทรนิกสุนัขจิ้งจอกโจรสลัดตัวสีน้ำตาลร่างนี้เจ้าฟล็อกซี่ก็จะมีความเก่าและชำรุดอย่างมากปอกขาทั้งสองข้างและมือซ้ายของมันได้หลุดออกไปเหลือให้เห็นเป็นเพียงโครงเหล็กด้านในเท่านั้นมือขวาของมันมีตะขอเหล็กสุดเป็นเอกลักษณ์ติดอยู่แสดงออกถึงความเป็นโจรสลัดบอดี้บริเวณตัวของมันก็ชำรุดหนักจนเห็นโครงเหล็กด้านในเจ้าฟ็อกซี่นั้นมีดวงตาสีขาวในตาสีเหลืองตาด้านขวาถูกปิดไว้ด้วยผ้าปิดตาสีดำซึ่งเห็นแบบนี้จริงๆแล้วเจ้าฟ็อกซี่ของเราก็ไม่ได้ตาบอดนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแค่ดีไซน์ที่ออกแบบมาให้ดูรู้ว่ามันคือหุ่นยนต์โจรสลัดเฉยๆนั่นเองครับ 2. Windless Foxy ร่างนี้นั้นมันจะเกม Final Fantasy ภาค2นะครับผมซึ่งเจ้าร่างนี้ก็ถอดแบบมาจากภาคแรกแต่ก็จะมีสภาพที่ชำรุดมากกว่าและถ้าหากสังเกตดีๆแล้วก็ร่างนี้ก็จะมีบอดี้ที่ผอมเพียวกว่านั่นเองครับผมปอกบริเวณขาช่องท้องมือซ้ายและไหล่ทั้งสองข้างหลุดออกจนเห็นบอดี้ข้างในตะขอตรงมือซ้ายของมันมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าภาคแรกส่วนหูซ้ายบนหัวของมันนั้นก็มีรอยชำรุดหนักราวกับว่าถูกอะไรบางอย่างกระแทกอย่างหนักฟันของมันมีความแหลมคมมากขึ้นกว่าเดิมและใบหน้าของมันเองก็หลอนขึ้นมากกว่าเดิมเช่นเดียวกันครับ 3.Phantom Foxy ร่างนี้ก็เหมือนจะเป็นมอดที่มาจากเกม Final Fantasy ภาค3นะครับผมบอดี้ของเจ้า Phantom Foxy นั้นก็จะถอดแบบมาจากในภาค2แต่เติมความเก่าบวกความร้อนเข้าไปอีกนะครับร่างนี้นั้นมีความชำรุดมากที่สุดราวกับว่าถูกไฟครอบทั้งตัวปอกที่ขาทั้งสองข้างมือซ้ายและบอดี้กลางตัวหลุดออกจนเห็นโครงเหล็กด้านในแขนขวาที่เดิมทีเป็นตะขอก็กลับหลุดขาดหายไปอย่างไร้ร่องรอยส่วนบริเวณหัวนั้นก็มีรอยชำรุดอย่างรุนแรงตรงด้านหูซ้ายเช่นกันดวงตาเปลี่ยนเป็นสีดำในตาสีขาวโพลนดูน่ากลัว 4. Nightmare Foxy ร่างนี้นั้นมันจะเกม Final Fantasy ภาค4นะครับผมมีพื้นฐานมาจากร่างในภาคแรกและปรับเพิ่มความสยองมากขึ้นส่วนของตัวเจ้าฟ็อกซี่นั้นก็ยังคงคอนเซปต์มีรอยชำรุดตามตัวจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงบริเวณขาทั้งสองข้างและตรงกลางลำตัวเช่นเดิมมือซ้ายของมันเปลี่ยนเป็นกรงเล็บแหลมคมและมือตะขอด้านขวาก็มีความเป็นเหล็กเงาดูแหลมคมโครงบริเวณหัวส่วนจมูกของมันก็ได้หลุดหายไปเหลือให้เห็นเพียงโครงด้านในที่มีฟันแหลมคมเรียงราย2ชั้นด้านในปากเป็นแนวยาวและดวงตาเปลี่ยนเป็นสีดำในตาสีส้มสว่างราวกับสัตว์ป่าที่ดุร้าย 5. Phantom Foxy ร่างนี้มาจากเกม Final Fantasy ภาค5 Sister Location นะครับผมซึ่งในร่างนี้ก็จะเป็นบอดี้ใหม่ซึ่งคาดว่าถ้าหากว่าในร่างก่อนๆถ้าหากว่าเจ้าฟ็อกซี่เนี่ยไม่ชนุดแล้วก็เราก็คงจะได้เห็นมันมีลักษณะบอดี้ประมาณนี้นะครับผมซึ่งในร่างนี้นั้นมันก็จะหลุดออกจากทีมสุนัขจิ้งจอกโจรสลัดเปลี่ยนมาเป็นสุนัขจิ้งจอกตัวสีขาวผูกหูกระต่ายสีแดงมีแต้มสีชมพูสลับตามตัวมีลำโพงอยู่ตรงกลางอกส
่วนหัวมีลักษณะคล้ายกับตัวต้นแบบดั้งเดิมเพิ่มเติมถึงความน่ารักมากขึ้นส่วนด้านหลังที่โดดเด่นไม่แพ้กันก็คือหางของมันที่แสดงออกได้ถึงว่ามันคือสุนัขจิ้งจอกนั่นเองครับแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าเจ้าฟ็อกซี่ในร่างนี้นั้นจะเป็นผู้หญิงอ้างอิงจากนิ้วมือทั้งสองข้างที่ทาเล็บและบริเวณปากที่ทาลิปด้วยนั่นเองนะครับผม 6. Rockstar Foxy ร่างนี้มาจากเกม Frosty Fazbear Pizza Simulator นะครับในส่วนของเจ้า Rockstar Foxy นั้นร่างนี้ก็จะเป็นโมเดลใหม่กลับมาในธีมสุนัขจิ้งจอกโจรสลัดตามเดิมนะครับตัวของมันนั้นไม่มีรอยชำรุดตัวบอดี้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลสดขาด้านซ้ายมีขาไม้เสียบอยู่มือขวามีตะขอตรงกลางอกมีสัญลักษณ์ดาวเอกลักษณ์ของพวกขุน Rockstarไหล่ซ้ายของมันมีหุ่นยนต์นกแก้วตัวสีเขียวแปะผ้าคาดตาเกาะอยู่แสดงออกถึงความเป็นโจรสลัดบริเวณหัวของมันกลับไปมีตาสีขาวในตาสีเหลืองปิดผ้าคาดตาด้านขวาและฟันแหลมคมของมันที่บางซี่ก็เลี่ยมทองเพิ่มความเก๋ไก๋เข้าไปอีกด้วยนั่นเองครับผม 7. Corrupt Foxyร่างนี้ก็เป็นแฟนเมทนะครับผมไม่ได้มีอยู่ในเนื้อเรื่องจริงๆโดยเจ้าคอราฟ็อกซี่นี้ก็น่าจะได้พื้นฐานมาจากร่างไนแมร์ฟ็อกซี่นะครับโดยปรับเพิ่มความสยองผสมกับทรานส์ฟอร์เมอร์นั่นเองครับผมร่างนี้นั้นตัวบอดี้ของมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มมีสีน้ำตาลอ่อนบริเวณช่วงอกมีรอยชำรุดและโซ่เหล็กคล้องปะปลายตลอดลำตัวเท้าทั้งสองข้างและมือด้านซ้ายเปลี่ยนเป็นกรงเล็บแหลมคมมือขวาที่เป็นตะขอของมันเปลี่ยนเป็นอะไรบางอย่างที่คล้ายกับมีดขนาดใหญ่บริเวณไหล่ด้านซ้ายมีสมอเรือขนาดใหญ่พาดอยู่ช่วงหัวของมันนั้นมีฟันซี่แหลมคมสลับไปมาในปากมีหนวดของหมึกยักษ์รอดออกมาและพันไปรอบหัวเจ้าคราฟ็อกซี่นั้นมันยังคงใส่ผ้าคาดตาที่ด้านขวาส่วนที่เพิ่มเติมมาก็คือโซ่เหล็กที่รัดตาและสวมหมวกกัปตันโจรสัตว์ด้วยนั่นเองครับผม 8. ดราคิวฟ็อกซี่ร่างนี้นั้นก็เป็นเฟรมเมทเช่นเดียวกันนะครับผมไม่ได้มีอยู่ในเนื้อเรื่องของเกมจริงๆเจ้าดราคิวฟ็อกซี่ร่างนี้นั้นก็ดูเหมือนจะดูแปลกตาและโดดเด่นแบบเรียบง่ายที่สุดในบรรดาร่างทั้งหมดโดยเจ้าดราคิวฟ็อกซี่ก็เพิ่มความเป็นสิ่งมีชีวิตมากขึ้นตัวของมันเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลซีดปอกคุ้มบริเวณช่วงขาซ้ายทั้งขาได้หลุดออกไปเผยให้เห็นโครงด้านในช่วงตรงเอวของมันเผยให้เห็นเป็นโครงกระดูกคล้ายของมนุษย์ตะขอที่มือขวาเปลี่ยนรูปทรงเป็นคล้ายกับเกียวขนาดใหญ่แทนช่วงหัวของมันนั้นมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดตัวมีฟันแหลมคมซี่เล็กๆรอบปากตาสีขาวโพลและส่วนของตาขวาที่มีผ้าปิดตาอยู่นั้นก็ได้เข้าไปรวมกันกับด้านในตาจนเป็นเนื้อเดียวกันอย่างน่าสยดสยองนั่นเองครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมผิดพลาดกันไหนก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับสำหรับตัวเจ้าฟ็อกซี่เนี่ยก็อาจจะมีร่างน้อยหน่อยนะครับผมเพราะว่าอย่างพวกเฟรสตี้บอนนี่ชิก้าก่อนหน้านี้ก็จะมีร่างทอยเป็นของตัวเองถูกไหมแต่ในของเวอร์ชันของฟ็อกซี่เนี่ยผมค้นหาแล้วผมไม่เจอเหมือนกันนะครับผมมันไม่มีร่างทอยฟ็อกซี่หรืออาจจะมีก็ได้แต่ผมไม่ได้หยิบมานำเสนอนะครับผมถ้าเกิดว่ามีร่างไหนของเจ้าฟ็อกซี่ที่มันหลอนๆหรือว่าน่ารักหรืออะไรก็ตามที่ผมไม่ได้หยิบมานำเสนอในคลิปนี้คุณผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้นะครับผมส่วนในเรื่องของข้อมูลก็เช่นเดียวกันนะครับผมถ้าเกิดว่าผมให้ข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดหรือว่าให้ไม่ครบอะไรยังไงก็คุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์บอกผมข้างใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับผมสำหรับใครที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ขอบคุณมากนะครับโอเคครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวละครตัวไหนหลอนๆในซีรีส์ Final Fantasy อีกก็อย่าลืมติดตามไปที่ YouTube Channel ช่อง ต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ